สวัสดีค่ะวันนี้มาทำพิซซ่าเวียดนามแบบง่ายๆด้วยกระทะกันค่ะมาให้กำลังใจครัวแม่พึ่งกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามที่ Facebook ด้วยนะคะแม่พึ่งจัดสูตรพิซซ่าเวียดนามแบบเครื่องแน่นชีสยืดนะคะมาทำตามกันได้เลยเครื่องพิซซ่าแน่นๆค่ะไส้กรอกแฮมปูอัดเบคอนไข่ไก่1ฟองชีสนะคะเป็นมอสซาเรลล่าชีสแบบยืดต้นหอมซอยแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแบบเป็นแผ่นกลมแม่พึ่งซื้อมาประมาณ60บาทซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสนะคะช่วยเพิ่มสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเข้มข้นตอกไข่ใส่ชามตามด้วยเครื่องพิซซ่าตามชอบเลยนะคะชอบมากชอบน้อยใส่ได้เลยแล้วก็ต้นหอมซอยเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมผสมให้เข้ากันค่ะนำเครื่องพิซซ่าที่ผสมเสร็จแล้วไปใส่บนแป้งปอเปี๊ยะที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วนะคะจัดตกแต่งให้ดูสวยงามน่ารับประทานวันนี้แม่พึ่งใช้กระทะเชฟลอนในการทำพิซซ่าค่ะโรยหน้าพิซซ่าด้วยมอสซาเรลล่าชีสหรือชีสยืดนะคะชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปได้เลยค่ะตามความชอบเลยแม่พึ่งจัดแบบหน้าแน่นๆไปเลยค่ะแต่งหน้าพิซซ่าเสร็จแล้วก็นำไปอบในกระทะใช้ไฟอ่อนๆเป็นเวลา 7-10 นาทีนี่ค่ะชีสเริ่มสุกแล้วค่ะปุดขึ้นมาเลยดูน่าทานมากๆเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะได้กลิ่นหอมของไข่ชีสและก็เครื่องพิซซ่าใส่ซอสมะเขือเทศและมายองเนสจะเพิ่มรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีสีที่สวยงามน่าทานมากๆเสร็จแล้วแม่พึ่งก็จะพับพิซซ่าให้เป็นครึ่งแผ่นแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้พิซซ่ากรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยน่าทานมากที่สุดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพิซซ่าเวียดนามของเราหอมน่าทานมากๆแป้งบางกรอบนะคะเครื่องแน่นๆชีสเยิ้มๆเลยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครัวแม่พึ่งรับชมสาระดีๆและเมนูอาหารอร่อยๆได้ทุกวันเลยค่ะ